ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชำแหละเงินหมื่นเย้ยเป็นพายุหมุนหรือฝนหลงฤดูนะครับสนธิรัตน์ชำแหละดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเย้ยเป็นพายุหมุนหรือฝนหลงฤดูนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้งับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยคิดมาไม่รอบคอบคิดมาเพื่อการหาเสียงสุดท้ายก็ทำไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดนะครับแทนที่จะยอมรับความจริงนะครับว่าวันนี้นโยบายที่ตัวเองคิดนั้นไม่รอบคอบนะครับไม่ถี่ถ้วนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปซะทุกวันนี้ยังดันทุกรังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทำตามคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนนะก็อย่างที่บอกนะครับติดตามกันเราเองเปิดฉากฝ่ายค้านนอกสภาสนธิรัตน์ชำแหละดิจิตอลวอลเล็ตเป็นพายุหมุนหรือฝนหลงฤดูเย้ยสุดท้ายก็เลือกแจกเป็นเงินสดเหมือนพลังประชารัฐรั่นไม่อยากเห็นโครงการเรือธงกลายเป็นโครงการเรือล่มเมื่อวันที่17กันยายน257นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าศูนย์นโยบายและวิชาการกล่าวชำแหละนโยบายนะครับรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านว่าวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.แล้วและถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจคือโครงการนี้เดินหน้านะครับอยู่บนฟ้าไม่แน่นอนของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการหลายครั้งจนสุดท้ายตอนนี้มีการแจกเป็นเงินสดซึ่งแตกต่างจากที่หาเสียงเอาไว้ว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนายสนธิรัตน์กล่าวว่ามีคำถามตามมาว่าเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยนะมาโดยตลอดคือการแจกให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่พรรคพลังประชารัฐได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561มันชัดเจนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลายเป็นโครงการหลักนะครับซะเป็นโครงสร้างหลักและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ความสำคัญกับร้านธงฟ้าประชารัฐด้วยนายสนธิรัตน์ยังกล่าวต่อยว่าเรื่องที่รัฐบาลหวังว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะผลักดัน GDP ได้แค่ 0.35% ต่อปีคำถามคือมันจะเป็นพายุหมุนที่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปหรือไม่หรือสุดท้ายมันเป็นแค่นะครับฝนหลงฤดูซึ่งที่เราจะตรวจสอบกันต่อไปคือโครงการนี้จะลดการเติบโตในด้านอื่นๆหรือไม่สุดท้ายด้วยความเป็นห่วงในโครงการนี้มีผู้ลงทะเบียนถึง36ล้านคนรัฐบาลสัญญาว่าจะดำเนินการให้แน่นอนแต่มันกลับมีเครื่องหมายคำถามว่าจะทำอย่างไรทำวิธีการใดและสำคัญที่สุดงบประมาณมันจะมาจากไหนพรรคพลังประชารัฐอยากเห็นโครงการเรือธงของรัฐบาลเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่อยากเห็นโครงการเรือธงกลายเป็นโครงการเรือร่มนะครับแค่ออกสตาร์ทก็ร่มปากอ่าวแล้วไปได้ไม่ไกลอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับทางฝ่ายค้านหน้าใหม่พรรคพลังประชารัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ